แผ่นดินไทยทั่วพื้นปัตภีเย็นขจีด้วยบารมีพระแม่ฟ้าทะทรงเป็นมิ่งขวัญปวงประชาพระเมตตาคณาล้นทนฤดีลุ12สิงหามหาสมัยราชเทิดไทยพระชนมั่นถวัลย์ศรีขอแม่หลวงของปวงไทยจงเปรมปรีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเงาะถอดรูปจำกัดผู้ผลิตรายการตีท้ายครัวรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่เขาเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กันเหรอเนี่ยแขกรับเชิญเราอะเอ้ยแต่ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นไฮโซใช่ไหมกับดาราใช่เป็นเจ้าของตึกใบหยกไปกินอาหารที่แบบเคยต้องไปสูงสุดใช่สูงที่สุดในประเทศเนาะต้องแบบกินอาหารแล้วแบบมันจะหมุนแล้วทำไมวันนี้เขาไม่ให้เราไปที่นู่นอ่ะเดี๋ยวก่อนเขาแต่งงานแล้วถามถึงคุณกันชัยก่อนไหมคุณกันชัยอยู่ไหนคุณมดเปิดช่อง3เธอเจอกันชัยทั้งวันไหมล่ะไม่คือคุณกันชัยอ่ะเขาบอกว่าเขาจะไปรอที่บ้านแขกรับเชิญเลยช่วงนี้คุณต้องยอมเขาหน่อยนะคุณกันชัยเนี่ยเขางานเยอะงานนอกงานในงานอ่านข่าวงานพิธีกรคือฟังก์ชันเขาเยอะคุณเหมือนรถคันนี้เข้าใจแต่เนี่ยเราขับกันมานานมากแล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีเนี่ยคิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะแล้วคุณขับมานานขนาดนี้คุณไม่เมื่อยบ้างเหรอไม่เมื่อยอ่ะแต่เหมือนกันจริงๆแล้วเมื่อวานก็เพิ่งออกต่างจังหวัดนะช่วงนี้ไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ขับมาก็ไม่เห็นเมื่อยอ่ะอ๋อรู้แล้วเพราะว่ารถคันนี้เขามีระบบล็อกความเร็วขับไกลแค่ไหนก็ไม่เมื่อยสบายดีต้องเหยียบตลอดไงข้างนอกนี่เหมือนรถธรรมดานะเธอแต่ข้างในเนี่ยฟังก์ชันเพียบเลยเราเนาะสบายตอบโจทย์แบบคนเมืองอย่างพวกเราเหมือนกันนะเนี่ยถูกมีป้ายนี่ไงสำนักอาจารย์เวฟนี่ไงสำนักอาจารย์เวฟทำไมต้องเป็นสำนักอะคุณนี่เขาเปิดเป็นสำนักแล้วเหรอเออทำไมเขาดูว่าเขามีของดีกับตัวเธอลงเลยสำนักอาจารย์เวฟคือมีเรื่องอยากจะมาดูด้วยเหมือนกันนะเนี่ยฮะมีเรื่องอยากจะมาดูอยากมาถามอาจารย์เขาดูเหรอเขาดูเหรอคุณมอสเขาดูใช่ไหมเขาดูเหรอฉันต้องไปดูหน่อยเร็วอย่างนั้นเข้าเลยนะเข้าก่อนนะช่วงลัดเลาะรอบบ้านนี่เดินเข้ามาแล้วขนลุกเลยนี่คนไม่เธอขนลุกตลอดเวลาเลยทำไมไม่รู้อันนี้เธอคิดเองเออจริงเวอร์มาเรียกอาจารย์ซิเธออาจารย์ครับนี่ไงอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้เธอเปิดสำนักทรงเหรอบุ้งสำนักทรงอะไรมีป้ายติดอยู่สำนักมีป้ายติดไว้ว่าสำนักอาจารย์เวฟสวัสดีค่ะไม่ซื้อนะไม่ใช่เขาเขียนว่าสำนักทรงอะไรก็ไม่รู้สำนักอาจารย์เวฟสำนักอาจารย์เวฟนี่ตั้งแต่แต่งงานแล้วเธอเปลี่ยนเป็นบ้านเธอเป็นสำนักแล้วเหรอใช่ไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะอ้าววันนี้ตีไทยครัวมาบ้านนี้อาจารย์เวฟอาจารย์เวฟสารินแต่ว่าเขามีภรรยานะภรรยาแล้วคุณบุ้งสวัสดีค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยเลยสวัสดีค่ะโอ้เคยเห็นเวฟที่ปกติแต่ทำไมอยู่ดีๆเป็นอาจารย์แล้วไม่ได้เป็นอาจารย์จริงเหรอไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่รู้เรื่องแต่ว่าคือเราก็รับถือแล้วเราก็มีอะไรที่เขาคนหรือเขามีกันบางคนก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเวฟรู้ได้ไงอ่ะว่าตัวเองมีร่างทรงจริงๆเราไม่รู้มันมาเองไงนี่ฉันเคยเห็นเขาแบบว่าหมอรักจะบอกเออมดดำอันนี้ของจริงก็คุณบอกว่าหมอรักยังต้องยกมือไหว้หมอรักยังต้องไหว้องค์ข้างในของเขาเลยฉันก็งงเราเป็นเพื่อนเรารู้จักกันมานานมากแล้วอยู่ๆวันนึงก็สมัยอยู่กับอาร์ตเนี่ยตอนนั้นยังไม่รับขันยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งมาเจอตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงควบคุมตัวเองไม่ได้เราถึงฝืนตัวเองไม่ได้ตัวเองอยู่ดีก็เกรงทั้งตัวเลยอ๋อเหรอแล้วทำไมต้องยืนไกลๆกลัวไงกลัวไงกลัวบุ้งดีกว่ากลัวฮะแล้วบุ้งเคยเห็นไหมคะเคยนี่ตอนเขาเหมือนเขาไปเขาเรียกว่าอะไรนะไหว้ครูแล้วหนูก็ไปส่งเขาฮะแต่ว่าหนูอ่ะไม่ถนัดทางสายนี้แล้วก็เหมือนเสร็จพิธีพี่บุ้งก็ไปนั่งข้างเขาอ่ะแล้วพอเหมือนมีลูกศิษย์อะไรอ่ะเขาก็แบบฮึดมาอีกรอบเออเหรอ
ตกใจไหมตกใจไม่กลัวหนูก็เลยแบบเอาประกับไปอีกรอให้รอมาเป็นเวฟจริงๆแล้วค่อยมารับใช่ขอดูห่วงจุ้ยรอบๆบ้านหน่อยได้ได้ได้เชิญครับแล้วห่วงจุ้ยนี่ใครเป็นคนมาวางให้ครั้งแรกเลยคืออาจารย์เชียงจริงๆแล้วมันเหมือนกับทุกอย่างมันถูกกำหนดมาอยู่แล้วบ้านเราอยู่ฝั่งนี้หันหน้าฝั่งนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นโรงเรียนโรงเรียนบีตึกสูงก็เหมือนกับหลังพิงเขาแล้วอาจารย์เชียงเลยบอกว่าอ่ะงั้นเอาน้ำมาไว้ข้างหน้าอย่างที่คนอื่นเขาบอกว่าเราไม่ได้เลือกบ้านแต่บ้านจะเลือกเราคุณเชื่ออย่างนั้นใช่แล้วเป็นอย่างนั้นเหมือนวนมาดูที่นี่แล้วก็อะไรโดนจิตโดนใจมึงที่ครึ่งชั่วโมงเราตัดสินหนึ่งชั่วโมงตรงนี้เป็นบ้านสำหรับอะไรคะอันนี้ข้างบนเป็นห้องคนงานค่ะข้างล่างเป็นห้องลูกๆลูกๆของคุณคือหมาที่ซึ่งคุณไม่ชอบคุณไม่มีใจจิตใจที่รักหมาอยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนรักสัตว์แล้วคุณจะมีแฟนมีอะไรตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณหนุ่มมาเดี๋ยวมาจะได้บอกหมู่บ้านปิดประตูไว้ก่อนปิดประตูไว้ก่อนเดี๋ยวมาลุกมาลื้ออะไรของผมอีกอย่างนั้นขอเข้าบ้านได้ไหมอ่ะได้ครับสวยขึ้นอ่ะใช่ดูหวานเนาะดูหวานมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ของหนูต้องสะสมเหรออันนี้ต้องซื้อเขาบอกว่าขี่ไม่เป็นเนี่ยซื้อมาตั้งไว้ก็ยังดีทำไมทุกอย่างเลยพี่ทั้งเวสป้าไอ้ขี่ไม่เป็นหนูขี่ไม่เป็นแล้วหนูว่ามีความคิดว่าถ้าเรามีอยู่ในมือเราอ่ะเดี๋ยวเราต้องขี่เป็นเพราะเราต้องฝึกอันนี้มาปีกว่าละก็ยังไม่ได้ฝึกก็ยังไม่ได้ขี่ในบ้านแล้วตรงไหนมีห่วงจุ้ยอะไรบ้างไหมอ่ะอันแรกโต๊ะค่ะโต๊ะไหนโต๊ะนู้นเหรอคะโต๊ะทำไมอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นโต๊ะเหลี่ยมอาจารย์บอกว่าถ้ามันตรงกับประตูอย่างเงี้ยมันห้ามจะเป็นเหลี่ยมห้ามเป็นเหลี่ยมเพราะว่ามันจะทิ่มแทงจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ไปหาโต๊ะที่มนมาแล้วก็มีอีกไม่กี่อย่างหรอกอาจารย์เชียงบอกว่าโอเคบันไดบนขวาจบแล้วถ้าบันไดบนซ้ายหาบ้านใหม่ได้เลยอ๋อแล้วบันไดต้องบนขวาต้องบนขวาตู้ปลาเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวตู้ปลานี่เขาชอบก็เลยซื้อตู้ปลาเท่าไหร่กี่หมื่นอ่ะพุ่งรวมจัดรวมเครื่องโอเคเท่าไหร่พุ่งประมาณเท่าไหร่7-8 หมื่นโอ้ซื้อให้ลูกเล่นหน่อยเนาะมันก็สวยดิปลามันก็จะไม่ตัวใหญ่กว่านี้แล้วเนาะปลาแล้วเราก็เลือกปลาไซส์เล็กๆสิเราจะเอาปลาลุงปลานิลมาเยอะเลยแล้วมันออกลูกออกหลานกุ้งพอจะออกได้บ้างอะคะอยากนวดอ่ะอันนี้เปิดได้บอลโลกเปิดนี่ท่านตรงไหนดีเลยแสดงว่าบ้านนี้เพื่อนเยอะใช่คนมาเยอะไม่บุ้งบ้านหลังเนี้ยก็คนเดิมๆอะพี่คนเดิมๆสรุปคุณเป็นทอมหรือเปล่าเออก็ถ้าใครที่รู้จักบุ้งตั้งแต่เด็กก็จะรู้ว่าไม่เป็นเลยไม่เคยมีแฟนผู้หญิงใช่ไหมเคยมีแฟนผู้ชายตลอดแต่มีผู้หญิงจีบมาเขาเป็นทอมก็น่ารักไอ้พ่อทอมอ่ะมันชอบมาคอมเมนต์บุ้งอะไรเงี้ยคืออยากจะหันไปด่าตบเมียมึงอีกตบเมียมึงพวกคุณเจอกันเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มันก็อาจจะเป็นจังหวะด้วยช่วงนั้นบุ้งเหตุการณ์เป็นยังไงอยู่ดีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วเจอพี่เวฟอกหักมา6 เดือนไม่หายสักทีก็เลยก็แบบทำทุกอย่างทำบุญปล่อยปลาเลิกกินเนื้อนู่นนี่เปลี่ยนเบอร์ดีกว่าวะเราก็หวานไปเรื่อยเลยใครรู้จักคนเปลี่ยนเบอร์แล้วขอเรื่องอะไรเด็ดความรักเลยพี่อ๋อเหรอพอขอปุ๊บตกเย็นได้เลยตอนเย็นก็มีพี่คนใช่พี่คนเขานัดพี่เวฟเรื่องเพราะพี่เวฟเขาเคยเปลี่ยนเบอร์ไงเหมือนเขาจะนัดมาให้เราเจอกับพี่เวฟเพื่อที่แนะนำคนเปลี่ยนเบอร์ให้อีกคนตอนเย็นเฮ้ยอะไรมันจะแบบก็ใช่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บคุยก็เหมือนปรึกษากันไปปรึกษากันมาแล้วเขาเลือกเปลี่ยนเบอร์นี่แหละใช่อ่ะแล้วเขาก็เหมือนไม่มีใครเราก็ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยว่าเป็นแฟนไหมจบเป็นแฟนไหมจบหลังจากนั้นอาทิตย์พี่คือเฮ้ยจริงเหรอใครคุยคุณถามเขาเลยเหรอมุ่งถามอ้ามุ่งคุยกันเยอะไงเราก็แบบจะคบแบบไหนคบจริงหรือคบเล่นเนี่ยเราก็ทำตัวถูกเขาบอกว่าเออยังไงก็ได้ตามใจเอออย่างนั้นก็คบจริงๆแล้วกันนะเขาบอกเออจริงชอบเขาไหมสเปคไหมชอบเขาเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าผมชอบคนที่ไม่แต่งหน้าเออแล้วเขาสวยอยู่แล้วนะเนาะหน้าตาเขาปกติผู้หญิงจะต้องติดผู้ชายแต่การเป็นคุณเวฟนั่นแหละติดเมียมากจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ติดแฟนอยู่แล้วเพราะว่าคือเขาหน้าหอมหน้ากอดหน้าตายแล้ว
บอกหัวด้วยขนลุกเลยอ่ะไม่ชอบหรอไม่พี่บางทีมันเยอะไปอ่ะจริงเหรอคืออยู่บ้านทั้งวันวิ่งลู่อยู่เงี้ยบอกว่าขอเวลาส่วนตัวนะอย่ามายุ่งเราก็จะดูแบบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยแล้ววิ่งวิ่งเปิดเท่านั้นไม่ถึงเรื่องวิ่งทำไรอ่ะบอกมันก็หันมาวิ่งขอหอมหน่อยขอหอมหน่อยที่นั่นเราวิ่งอยู่เงี้ยแล้วมันก็ดึงคอมาโอ้โหสวีทมั้ยเดี๋ยวมีลูกนะเธอเย็นบนมากนะเดี๋ยวเค้ามีลูกเดี๋ยวเค้าก็มีพรุ่งนี้จะมีเนาะไม่ฮะเธอมีแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีเช่นนี้ออกอากาศวันแม่พอดีมีแล้วแฟนก็มีไปแล้วหนูฝังเลยพรุ่งนี้อ๋อเหรอใช่ค่ะตอนแรกก็ท้องแล้ววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรมาอ้าวเหรอเป็นหมอเหรอเป็นคุณหมอเหรออาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะได้ข่าวอะไรปรึกษาเรื่องนี้ลูกกันมีลูกแต่อาจารย์เขาก็จะอาจารย์ชาวแนะนำให้เป็นหมอเหรอครับเป็นหมอฮะช่วยไม่ใช่อาจารย์ชาวเขาก็จับบ้านแล้วครับนี่เป็นหรออาจารย์ชาวเขาก็ทำลูกอยู่ทำลูกอยู่ทำลูกอยู่ครับผมให้ใครทำครับผมทำเองครับผมทำเองทำตั้งแต่สี่ทุ่มครับผมพี่ชาวอะไรครับมันจะฝังลูกพรุ่งนี้แต่เสร็จแล้วอีกวันนึงจะออกไปงานละฝังลูกเขาจะต้องนอนเฉยๆแล้วมันจะทะเลาะกันอยู่เลยคู่นี้บุ้งไม่ได้บุ้งเป็นแบบนี้ก็ใช่ไงบุ้งแอคทีฟบุ้งแกไม่ได้แกต้องนอนอยู่เฉยๆบุ้งนอนเฉยไม่ได้พี่หนูไม่ได้เป็นอัมพาตให้หนูนอนไอ้บ้าตอนเขาฝังแล้วเขาต้องไอโอแกนอนอยู่เฉยๆไหมตอนนั้นไม่ฉันไม่ได้ฝังเขาธรรมชาติไม่ธรรมชาติไม่ฝังหมอต้องนอนอย่างเดียวเลยเหรอธรรมชาติหน้าแก่งกระจานเลยเทปนี้กันใช่ไหมไม่ใช่ให้ฉันติดที่นี่ธรรมชาติมากอะไรคุณนึกไม่ออกว่าหน้าแก่งกระจานคือธรรมชาติมึนไหนๆคุณจะมีลูกแล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มงคลมากบ้านมีอาถรรพ์หรอถ้าอย่างผมอะผมจะรู้ว่าที่ไหนมีที่ไหนไม่มีบ้านผมมีนะบ้านผมบ้านคุณก็รู้อยู่ทำไมมาบริกรทับเลยดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์